เอมมี่ยุ่นนำทีมคนบันเทิงตบเท้าเข้ารับรางวัลก่อนศิษย์คณบดีผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานประกาศรางวัลก่อนศิษย์คณบดีจัดโดยด็อกเตอร์ศรีสุริยะจารุรติภพนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสู่การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่4ประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุลโรจน์เป็นประธานในการมอบรางวัลครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับได้มารับรางวัลเป็นการให้เกียรติกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนได้สำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ศิลปินที่มาก็เป็นศิลปินที่ตรงเวงเนี่ยคือรักแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความสำเร็จของน้องๆทุกคนถึงได้เชิญมานะครับจริงๆศิลปินมีเยอะมากนะครับแต่ว่าจะมอบให้เฉพาะคนที่เราอยากจะมอบให้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นการส่วนตัวก็อยากให้น้องๆที่ได้รับรางวัลไปรู้สึกความภาคภูมิใจและไปต่อได้ในฐานะที่เป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจตัวเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นไทยนะครับที่จะมอบรางวัลนี้ให้กับทั้งคนในประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบรางวัลนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะทำอย่างไรให้สังคมของเรานั้นมีความสุขเราจะทำอย่างไรให้ตัวเราเองมีแสงในทางที่ดีเราอยากให้ทุกคนมีพื้นฐานที่ดีในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปโดยการมอบรางวัลครั้งนี้ก็เป็นการย้ำเตือนถึงความสุขแล้วก็ความสำเร็จนะครับที่ทุกท่านได้รับไปนะอย่างที่บอกฮะมีกรรมการคัดเลือกแต่เบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นนายกสมาคมผมมีอำนาจในการที่จะคัดเลือกอยู่แล้วที่จะมอบให้กับบุคคลที่เห็นสมควรแล้วก็ทุกท่านก็สมควรที่ได้รับจริงๆนะครับแล้วก็มองถึงอนาคตน้องและก็ทุกคนที่ได้รับด้วยว่าจริงๆแล้วอนาคตเขาสดใสเขาควรได้รับการยืนยันจากองค์กรว่าพวกเขาจะได้มีชีวิตที่สำเร็จดังเช่นรางวัลครับผมดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่โฟกัสครับที่มอบรางวัลนี้ให้นะครับแล้วก็จะเป็นพลังนะครับในการทำงานเพลงก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลชิ้นที่2ในชีวิตครับขอบคุณที่เชิญผมมานะครับขอบคุณมากครับของเอมมี่ในส่วนของสตรีทำคุณประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสายอดเยี่ยมของปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นพลังที่จะทำให้เอมมี่ทำงานให้กับสังคมแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ทำได้เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรือนจำน้ำท่วมบ้านไฟไหม้อะไรคือทำได้หมดค่ะขอแค่ให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเอมมี่ช่วยตรงนี้หน่อยเอมมี่แม็กซิมที่แรงแต่ไม่เร็วคนนี้ยินดีที่จะไปให้คุณทุกที่ค่ะในนามโรงแรมมอนเทียร์ริเวอร์ไซด์ก็รู้สึกยินดีแล้วเป็นเกียรติครับที่ได้มาเป็นส่วนร่วมรางวัลที่มีเกียรติยศอย่างนี้กับทางคุณโฟกัสเราก็จะพยายามสนับสนุนคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนไทยนะครับที่ทำสิ่งดีๆกับสังคมเราไปตลอดครับก็ผมจะจัดอย่างนี้หลายๆรางวัล นะครับแล้วก็ผมค่อนข้างได้จะคัดเลือกเองกับมือเพราะว่าหลายท่านที่รับรางวัลเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีโปรไฟล์ที่เราดูแล้วแบบมันอาจจะยังไม่พอที่จะมารับรางวัลเราก็จะเลือกคนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับรางวัลที่สุดแล้วก็อยากให้เขาเป็นเกียรติกับวงตระกูลเขาผมอยากกล่าวสั้นๆว่ารางวัลเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเขายกย่องคุณว่าเป็นคนดีแต่วันหนึ่งวันใดถ้าคุณอยากทำความชั่วคุณหันไปมองรางวัลนะครับแล้วคุณเลิกที่จะทำความชั่วเถอะเพราะว่ารางวัลมันคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าคุณทำดียังไงคุณก็ดังได้ไม่ต้องเลวไม่ต้องหาแสงแบบผิดแต่เราทำดีทำไปเถอะผมฟังเอมมี่แล้วผมรู้สึกฮึกเหิมน้องพูดแล้วรู้สึกไปต่อได้ก็ฝากไว้ให้กับปีหน้าหรือปีต่อไปจะมีรางวัลดีๆอย่างนี้อีกมากมายครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสมาคมวัยรุ่นไทยของเรา12ปีมาแล้วครับขอบพระคุณอีกครั้งครับ